สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The ล e ส c ก c r y p t เลยครับในวันที่3ธันวาคมนะครับก็ตามที่เราดูกันไว้นะครับว่าตลาดเนี่ยยังพุ่งขึ้นไม่สุดนะครับก็ยังมีการดันราคาขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับจะรับขายนะเนี่ยสำหรับคนที่ขายหมูไปก่อนนะครับก็อย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ลงแต่รอบมันอาจจะยังมาไม่ถึงเท<ม>่านั้นเองนะครับ ออเออเผลอๆอาจจะลากยาวไปจนถึงมกรานะครับแล้วก็ไปจบสัก42ถึง48อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเอาวันไหนเออแล้วถึงเวลาตรงนั้นปุ๊บก็จะประกาศว่าเลื่อนครับแน่นอนการที่ประกาศเลื่อนปุ๊บทุบแน่นอนพอทุบป,ปุ๊บล่วงปับ๊บพอล่วงปับ๊บค่อยเก็บปุ๊บนะครับดังนั้นเรายังมีเวลานะหลังโบนัสออกปีหนะ้า นะครับค่อยรอช้อนเก็บแถวๆมกลาแล้วกันวัดดวงแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆนะครับประกาศบิดค่อย ETF ่านนะครับไม่ต้องเก็บแล้วครับไปแล้วไปยาวเลยนะครับอาจจะไปยาวเลยหลังฮา l วิ่งค่อยลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออไปลงแถวเมขาก่อน Half วิ่งอะไรก็เป็นไปได้เนาะเพราะว่าอดีตมันก็เคยมีนะครับช่วงที่แบบเป็นบูลันแบบครึ่งปีไปพอถึง h า l วิ่งปุ๊บอ่าวล่วงก่อนก็มี นะครับอ่ะทีนี้วันนี้นะครับก็จะมีข่าวนะครับเกี่ยวกับเชนลิงค์ค่อนข้างเยอะนะเท่าที่ลองอ่านดูนะครับบอกว่าทําไมเชนลิง n k ถึงจะต้องวิ่งขึ้นมาอีกยี่สิก่อนปีใหม่นะครับอันนี้เขาบอกว่า price near ascending triangle breakout นะครับก็มีสัญญาณการทำสามเหลี่ยมบริเวณนี้นะครับอันที่สองเขาบอกเชนลิงค์ supply on exchange plung นะครับก็คือก็บอกว่า supply มันดรอปลงนะครับ ออกับอีกข้อนึงนะครับก็บอก l i n k well accumulate นะครับ mm hmm. ก็คือการเกิดการสะสมของวานนะครับวานไม่เทขายนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกก็คือต่างชาติเนี่ยเวลาวานมันเข้ามันลากขึ้นลากขึ้นลากขึ้น,นโดยที่มันไม่ยอมให้ทุกลงไปแล้วนะมันก็ได้กําไรเยอะๆค่อยเทขายทีเดียวเนาะต่างกับบ้านเรานะลากขึ้นไปเสร็จปุ๊บเอาไปแล้วหรอไปวานตัวลากไปแล้ว นะครับทิ้งของหายหมดนะครับไม่เก็บเหลือแบบแบ่งขายไม่อะไรทั้งสิ้นออกหมดร้อยเปเลยกลับที่เดิมตามนั้นนะครับแต่ก็ยังดีเมื่อวานยังเห็นครับที่ยังยืน92เอ้ย52ได้อยู่นะครับผมมองทาร์เก็ตครับไว้แถวๆโซนประมาณที่หายเดิมก่อนละกันนะแล้วก็โซน80นะครับอันนี้คือ potential target ที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้แต่กลับไปถึง500ได้ไหมคิดว่า ก็ไม่แน่ถ้าแรงโฟโมมันมามันก็อาจจะขึ้นไปก็ได้นะครับเพราะว่าประเทศไทยเรามันก็จะแบบว่าไม่วิ่งเดือไหนไม่วิ่งกูไม่ซื้ออ่าเรือนไหนวิ่งกันคึกคักอ่าวอลุ่มเข้ารัวๆอ่ากูซื้อหน่อยก็ดีอะไรเงี้ยก็เป็นก็เป็นขเต็ปของบ้านเราแล้วก็ไปดนเขาเทขายตุ้มทุกทีนะครับอ่ะต่อมาครับเขาอาวรับ Xrp านะครับ, RP, รบก็ลุ้นทำนะครับ Third Elite w a v e นะครับก็คือโอกาสขึ้นรอบสามเนาะซึ่ง ก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับเออก็รอดูสัญญาณอีกทีหนึ่งแล้วกันส่วน arbitram นะครับ down approval ยี่สิบสามมิลเลียนแบ็ฟานนะครับ for project that miss initial grant ก็เรียกว่าระดมทุนมาเพิ่มได้แล้วกันอันนี้ก็อาจจะทำให้ตลาดมีสัญญาณกลับตัวขึ้นมาได้นะครับแล้วก็พลิงไอ้ price เนี่ยนะครับสำหรับลิง k งเนี่ยนะครับเขาบอกค้าม above 16 again นะ B h i n h l a s t e d search นะครับก็เดว่ากลับขึ้นมา <c oughs> เหมือนข่าวเมื่อกี้แหละเออไหลตอนนี้ไหลไหลคำนักก็มองว่าน่าจะมีลุ้นไปต่อแหละนะครับแต่ก็ไม่มีใครรู้เนาะว่าจะขึ้นมาหลอกแล้วลากลงหรือเปล่าต่อมา here are for crypto asset point for a major price explosion นะครับมีใครบ้างมาดูกันนิดหนึ่งตัวแรกเลยก็คงจะเป็น bitcoin ETF เหมือนเดิมนะครับ แค่นี้เหงอเดี๋ยวก่อนนะหนหนว่ามีอ๋อมีลิงก์อ่ะตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมีใครอีก inj นะครับตัวที่สองนะครับ inj เนอะ mark cuban นะครับก็ประมาณสามเหรียญและเหลืออีกเหรียญหนึ่งไม่น่าใช่อันนี้อันนี้คนละข่าวเออ ตกลงว่ามีใครมีแค่นี้หรอเนี่ย ETF จบแล้วใช่ไหม Sdk เบ r ร์เทอร์มอ๋อคอสโมนะครับ c o สโมอะตอมนั่นเองนะครับที่จะมีลุ้นมาหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยววันนี้มาลองเช็คเหรียญพวกนี้กันดูนิดนึงนแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตลาดตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าสัญญาณของพวกล้มละลายเนี่ยกลับมาอยู่นะดูนะ่านะครับ หรือบางคนเขาเรียกลูซี่เอออันนี้เขาเรียกลูแน่นะครับเออแล้วก็ FTT นะครับ SC นี่ก็มานไอเชียคอยเนี่ยชอบมานะครับ XVS นะครับมานะเออเสียกั XVS นะครับอ่ะทีนี้ตัวอื่นๆในวันนี้นะครับจริงๆก็จะมองว่ามันเขียวทั้งตลาดก็เกือบได้นะแต่ว่าตัวหลักๆกับไม่ค่อยเขียวหรือไม่ค่อยวิ่งกันเท่าไหร่ดังนั้นตอนนี้มันเป็นสัญญาณของ บิตคอยช้เดี่ยวอีกแล้วนะครับเออมาดูวนะันเพราะอะไรอะ,อะดีเกวเนาะมีแพทเทิร์นกับตัวลงอยู่นะครับก็อาจจะย่อลงมาที่ร้อยสามดีเทสก่อนค่อยขึ้นกับตัวขึ้นไปนะครับสำหรับเปิดตลาดมาวันจันเนาะแล้วก็ในส่วนของเจ้าทองคําเนี่ยนะครับถ้าเราดูสัญญ,ญาณของทองคําเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพีคไปแล้วซึ่งในมุมเนี้ย ผมมองว่ากรณีที่มันพุ่งพีคทะลุพาราเลลชันแนลขึ้นไปเนี่ยชักพักมันอาจจะกลับลงมานะครับกลับลงมาแบบนี้ตรงนี้ก็มองแบบเดียวกันว่าอาจจะขึ้นมาแล้วแล้วก็จะกลับลงมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับเออขัญญาณตอนนี้ถ้าเราดูจากเจ้า,าฮาร์โมนิกเนี่ยนะครับแท่งสี่ชั่วโมงเป็นแท่งที่สวยมากขึ้นปั๊มขึ้นมาสี่ชั่วโมงแท่งนี้เป็นแท่งเล็กนิดเดียวแต่ถ้าเรามาดูในไทม์เฟรมเดีเนี่ยมันคือแท่งใหญ่เริ่มเทิมเลย ซึ่งคาดการว่าอาจจะมีการขึ้นต่อเป็นแบบแท่งแบบนี้ขึ้นต่อแล้วก็ค่อยย่อตัวลงแต่แท่งต่อไปจะลงเลยหรือเปล่าหรือว่าจะขึ้นไปต่อยาวๆไม่มีใครรู้นะครับส่วนทำเฟรมวีกเนี่ยถ้าเรามองจากวีกอะมองงังยงยังไงมันก็ต้องขึ้นต่ออยู่แล้วแหละแต่แนวต้านเดิมตามที่ผมบอกเนาะมันอยู่ที่โซนสองพันแปดสิบกว่าเหรียญตรงนี้นะครับอาจจะขึ้นมาที่ร้อยเปอร์เนนะครับใน กับดาหน้าก็ได้นะครับที่2 1ง4หรือ0 1นเอ้ยเท่าไหร่หนึ่นะครับที่2,245ตรงนี้ก็อาจจะมีโอกาสมาได้เช่นกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะผ่าน2องพตรงนี้ไปได้หรือเปล่าเนาะแต่คิดว่าน่าจะมีลุ้นนะเพราะว่าทั้ง weekly ทั้งมันทั้งอะไรต่างๆมันมาดูเป็นแบบค่อนข้างสวยอะ่ะมีแค่4ชั่วโมงเนี่ยที่เราจะเห็นว่ามันขึ้นมาแล้วมัน ตั้งฐานแบบเปิดใข่มาครึ่งหนึ่งคนทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเรายังเห็นแท่งที่ยังมีโวล่มดันราคาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยังไม่ได้มีแบบแท่งแดงใหญ่โผล่เข้ามาชากัดดาวรุ่งดังนั้นก็อาจจะมีลุ้นที่จะกลับตัวขึ้นต่อได้ทีนี้เราไปที่ S&P นะอันนี้ก็เหมือนเดิมไปรอเปิดตลาดวันจันทร์อาจจะมีดันขึ้นได้นะเออแล้วก็ตัวนัสแดกนะครับติดแนวต้านแล้วนะครับก็ ไม่รู้จะขึ้นต่อไหวหรือเปล่าเนาะแล้วก็มาในส่วนของ Total Market Cap ตอนนี้นะครับราคาดันขึ้นมาที่1.46นะครับตามที่เคยบอกไว้แล้วก็คือถามว่าถึงเป้าหรือยังผมมองว่าถึงเป้าแล้วนะเป้า1.46คือจุดที่เราเคยมองกันเอาไว้ก่อนหน้านี้แต่ว่าถ้าเราดูจากชันเนลขาขึ้นตรงนี้ที่มันเป็นเทรนดแนวต้านเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะยังดันราคาขึ้นมาได้อีกนะครับถึง1.48 โดยประมาณนะขีด7ขีด8ตรงนี้นะครับทีนี้สัญญาณฮาร์โมนิกเนี่ยมันบอกว่าไงมันบอกว่าไอตัวบัตเตอร์ฟลายมาแล้วนะครับเออถ้าเข้ามาถึงโซนนี้จริงๆโอกาสช็อตอาจจะได้ดีกว่าแล้วเราดูจะแอชอตรงนี้มันค่อนข้างที่จะพีคล้ะแล้วมันมีโอกาสที่จะย่อกลับลงมากับอีกมุมหนึ่งนะครับตัวด้านล่างตรงนี้ เออมันคือเทรนด์โฟลเลเวอร์นะครับเป็นอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งที่ผมเอามาเพิ่มเข้ามาตอนนี้นะครับก็ตัวนี้ถ้าเราเห็นมันหายไปนะมันแปลว่าตลาดใช้เวย์นะครับแต่ถ้ามันเปิดเขียวต่อไปว่ามันกำลังจะกลับตัวขึ้นเออแล้วถ้ามันตรงนี้หายไหมยังไม่หายนะครับถ้ามันหายไปแปลว่ามันจะใช้เวย์ต่อเนีย่ยตรงนี้เราจะเห็นนะมันมีช่วงขาลงขาขึ้น ถ้าช่วงไหนมันแดงมันก็จะแดงนะแต่ช่วงไหนที่มันใช้เวมันก็จะบอกเลยว่าตลาดจะหายไปตรงนี้ก็จะเป็นตลาดใช้เวของมันนะครับเออแล้วก็วันนี้ผมใช้ฮาร์โมนิกเพิ่มขึ้นมากับโบลิงเจอร์แบนด์นาฬยาตัวเก่าแล้วก็ DIY เหมือนเดิมนะ DIY เปิดตัวที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัวชับายดีมานเนาะเออ เปิดตัวช็พปายดีมาตรงนี้เปิด p ีวอร l e เลเขึ้นมานะครับสองตัวเท่านั้นเองเออเพราะว่าปกติผมจะต้องเปิดอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่มันเป็นตัว p ีวอร์ i รายเดือนเนาะผมก็มีตัวนี้เห็นเออมันมีให้เปิดใช้ได้นี่เราก็เลยเปิดพีวอรตัวไทม์เฟร m มันลี y ขึ้นมานะครับจริงๆก็ใช้ออโต้ก็ได้นะหรือว่าจะใช้เป็นแล้วแต่เราเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ปกติผมดูเป็นรายเดือนนะแนวต้านใหญ่นะครับแค่นั้นเองแล้วก็เชฟไป ส่วนตัวด้านล่างนะครับตัว10 follower เนี่ยนะครับก็คือ,อตั้งเป็น EMA 20 50นะครับแค่นี้2จุดนะครับแล้วก็ที่เหลือเปิดปกติทุกอย่างนะครับเพราะว่าค่อนข้างต้องการที่ค่อนข้างที่จะอยากได้สัญญาณที่แบบมันแบบ normal 20 50มันก็แบบไม่ได้เร็วมากหรือไม่ได้ช้ามากมันก็พอจะหลีกเลี่ยงการที่เป็นเขาเรียกจุด fake o u ออกไปได้บ้างนะครับถ้าตั้งไว้ ให้มันเร็วกว่านี้ก็ได้แต่ว่ามันบางทีมันก็จะเจอแบบว่าเป็นเป็นสัญญาณหลอกอะไรประมาณนี้เนาะก็แล้วแต่คนตั้งอ่ะใครเราเล่นในไทม์เฟรมใหญ่หรือไทม์เฟรมเล็กถ้าเราเล่นในไทม์เฟรมเล็กเราก็อาจจะต้องการให้อ่ามันเร็วหน่อยเพราะว่าเราเป็นชกับปิ้งเข้าไวออกไวใช้ก้อนใหญ่หนีรีบหนีเอออะทีนี้ถ้าให้เรามองเนี่ยฮาร์โมนิกบอกว่าเตรียมลงนะครับส่วนสัญญาณขาขึ้นตรงนี้ อีกแท่งหนึ่งกาลังจะเจอนะครับถ้าเกิดว่าเบรกดาวลงมาอาจจะมีโอกาสย่อกลับลงมานะครับที่โซน1.42ก็แปลว่าตลาดจะแดงในคืนนี้หรือเปล่าถ้าหลุดลงมานะครับก็ระวังหน่อยแล้วกันส่วนของ USDT นะครับมีการหลุดลงไปและตรงนี้เปิดฉัญญแอนตี้ไคลเฟอร์ขึ้นมานะครับก็มีโอกาสที่จะดีดต,ตัวกลับขึ้นมาตามแนวต้านเลยแนวต้านหนึ่งตรงนี้ก็คือไฮเดิมเนาะแล้วในต้านสองก็คือเส้นเฉียงตรงนี้ที่เป็นเทรนแนวต้าน นะมีโอกาสกลับมาที่6.3ดาได้ก็ระวังด้วยนะครับเอามาสำหรับบิตคอยโด m i n นนต์กันบ้างนะครับบิตคอยโดมิเนนต์เนี่ยมีการลากขึ้นมานะในระหว่างทุกครั้งที่มันลากขึ้นเนี่ยสัญ,ญ่าณัชั่วโมงลากขึ้นอย่างเงี้ยก็คือ BTC จะวิ่งตัวเดียวอาจจะมีบ้างที่แบบเออเอาคอยบางตัววิ่งตามแต่คือก็คงจะไม่ได้แบบวิ่งเยอะนะแต่ถ้าตัวใหญ่ๆก็จะไม่ค่อยได้วิ่งตามเพราะว่าถ้ามันเป็นช่วงบิตคอย n ีชั่นเนี่ย ก็คือช่วงที่มันเบรกขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้บิตคอยซีชั่นนะครับก็คือเอาคอยจะไม่ค่อยวิ่งนั่นเองทีนี้เราเห็นกรอบใหญ่ของเจ้าบิตคอยโดมิเนนต์แล้วเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะหนีกรอบใหญ่ก็คือโซน5.3.5ตรงนี้ขึ้นไปข้างบนได้ให้ดูภาพใหญ่ภาพใหญ่ของเราตอนนี้ที่เราเห็นก็คือมันมีการเบรกเอาออกมานะครับจากเช่นกดนะครับเบรกเอาออกมาจากเช่นกดได้แล้วตอนนี้มันก็พยายามที่จะวิ่งขึ้นมาอยู่ ขึ้นมาปุ๊บรีเทสนะครับโซน5 3แล้วยังไม่หลุดเปิดใช้เด้งกลับขึ้นมานะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยก็อาจจะมีลุ้นที่ถ้ามันขึ้นไม่ผ่านไฮเดิมเนี่ยนะครับขึ้นไม่ผ่านโซน5 3จุ5ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสมูดกลับลงมารีเทสฐานที่เพิ่งเบรกขึ้นมาเช่นนี้ได้เอ,อแต่ลักษณะของบอดดิ้งดาวปกติอ่ะมันมักจะขึ้นมาแล้วก็ไปเลยหรืออาจจะบางครั้งที่ลงมารีเทสก่อนแล้วค่อยไปต่อก็ได้เหมือนกันเออ ังั้นตอนนี้ก็ถ้าดูจากแท่งเด y นะมีลุ้นไปต่อนะครับส่วนแท่งวิ k เนี่ยเป็นแท่งเขียวใหญ่พอสมควรอันนี้ก็พอจะมีลุ้นว่ามีโอกาสที่จะขึ้นต่อในสัปดาห์หน้าได้นะครับถ้าปิดแท่งสวยๆแบบนี้นะ BTC วิ่งเดี่ยวนะไม่ใช่เอาคอยวิ่งนะมาดูที่บิตคอยกันบ้างบิตคอยเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนาะที่เราลุ้นกันว่าเฮ้ยแม่งจะปิดเหนือแนวต้านตรงนี้ได้ไหมนะครับทะลุ เขาถลุว่าทะลุขึ้นมาได้แล้วแท่งวิกเนี่ยยังเป็นแท่งที่ดูมีวอลลุ่มค่อนข้างเยอะอยู่คิดว่าแน่าจะพอมีลุ้นที่จะดันราคาขึ้นต่อได้อีกชักระยะหนึ่งกับทําเฟรมมันเนี่ยมันนี่เพิ่งปิดไปเนาะนี่เพิ่งวันที่สามนะครับก็ตามที่ผมบอกถ้ามันตัวเนี้ยปิดขึ้นมาเกือบเต็มแท่งแท่งต่อไปลุ้นขึ้นต่อเนาะ แต่ไอการขึ้นต่อเนี่ยก็อาจจะกระชากกลับลงมาปิดเป็นไส้ล้วค่อยลากลงไปในเดือนถัดไปก็ได้เออแต่อันเนี้ยปกติมักจะขึ้นต่อถ้าเกิดว่าปิดแท่งเขียวใหญ่เต็มแท่งขึ้นมาหรือได้เกินห้าสิบเปอร์เซ็นคือไส้มันไม่ลากลงมาถึงห้าเปอร์เซอย่างเงี้ยมีรุ้นขึ้นต่อแต่ถ้าไส้มันลากขึ้นมาปิดเต็มแท่งเลยอาจจะขึ้นต่อแบบพุ่งขึ้นไปเลยเหมือนคล้ายๆแท่งนี้ก็ได้เห็นปะ่ะแท่งนี้คือ ช่นิดเดียวข้างบนมีใช่นิดเดียวแท่งนี้ก็ขึ้นต่อ <c oughs> แต่แท่งนี้เราเริ่มเห็นมีใช่โผมาเยอะกว่าแท่งนี้หละดังนั้นตรงเนี้ยแท่งเนี้ยจะเป็นแท่งที่ขึ้นได้อีกไม่เยอะเอออันนี้คือในการมองภาพใหญ่ๆเนาะก็อาจจะเป็นอย่างงั้นนะครับอาจจะเป็นแบบเอขึ้นมาถึงตรงจุดนี้ปุ๊บแล้วลากกลับลงมาแบบนี้ปิดโดจิแล้วแท่งแท่งหนึ่งลากลงอย่างนี้ได้ไหมก็ได้นะเออหลายๆลายครั้งมันก็เป็นอย่างงั้นนะครับหรือ ถ้าเกิด ETF ผ่านไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยเราอาจจะเห็นว่าเอ้ยลากขึ้นไปลากกลับลงมาแบบนี้แต่แท่งเดือนต่อไปก็คือขึ้นต่ออย่างนี้เลยก็ได้เหมือนกันเออดังนั้นตอนนี้แท่งเทียนเนี่ยสำหรับมันกับวิคยังดูดีนะครับสำหรับทามเฟมเด์นะครับทามเฟมเดย์ day, อยากจะให้อ่าดูนิดหนึง่งเดยตอนนี้เราเปิดโดจิมาแล้วนะครับ ทีนี้อ e ีแพทเทิร์นตรงนี้มันมีแนวต้านอยู่ที่395นะครับทรเก็ตของมันเนี่ยเนาะแล้วก็เป็นทรเก็ตของ p ีวอ t ที่ 394, 395ตรงนี้พอดีเลยเหมือนกันนะครับดังนั้นตอนนี้เราติดแนวต้าน p ีวอ t ประจําเดือนนะครับถ้าเบรกก้อนนี้ได้เราเลยขึ้นไปที่41 100ต่อเออแล้วก็าทับไพโซนเนาะสี 42, ตรงนี้นะที่เรากังวลกันนะครับ425สองจนถึงโซน43นะครับก็เป็นจุดที่ คิดว่าถ้าถึงตรงนี้ไม่น่ารอดไม่น่ารอดนะครับเออมองว่าไม่น่ารอดแต่ก็ไม่แน่เนะทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้ถ้า ETF มันเกือบผ่านขึ้นมาแต่จุดหนึ่งที่เป็นจุดที่สําคัญที่ผมหมอก็คือ RSI ตรงนี้แนวต้ามันอยู่ตรงนี้จุดนี้และตรงนี้ยังขึ้นนี่ประมาณเกือบสองช่องช่องหนึ่งผมตีช่องละพันถูกไหมตอนนี้มันอยู่ประมาณส9 5ก็แปลว่ายังไม่ที่ขึ้นมาถึงสี่บเอ็ดตรงนี้ ตรงนี้อาจจะเป็นสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดถ้าไหรตอนนี้มันสามเก้าห้าตรงนี้ใช่ปะเออตรงนี้ก็อาจจะประมาณสักสี่สิบสี่สิบก่อนเออสี่สิบอันนี้สี่สิบเอ็ดอันนี้สี่สิบสองเห็นปะแนวต้านสี่สิบสองพอดีเป๊ะเลยแต่จะขึ้นมาถึงตรงเช่นนี้เมื่อไหร่แค่นั้นเองถ้ามันมาขึ้นถึงไปปลาย,ลายตรงนี้อาจจะไม่ถึงสี่สิบสองก็ได้อาจจะมาแค่สี่สิบเอ็ดจุดห้าอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้คือดูจากช่องที่เหลือของการที่จะขึ้นได้ของ R s i นะครับถ้าเราดูจาก Time f r a m มที่เป็น Time f r a m มเด y นะครับก็ตีกะไปว่าชักช่องหนึ่งประมาณ1,000เหรียญโดยประมาณนะครับดังนั้นถ้าจุดที่ผมมองว่าแน่ที่จะแบบขึ้นไปถึงตรงนี้ปุ๊บอะจุดที่มันจะทุบลงมาเนี่ยเป็นไปได้ตั้งแต่โซนนี้เลยเช่นเช่นแรกคือเช่นนี้ก่อน 38k คิดว่าโซนนี้การทุบลงมาครั้งแรกเนี่ยอาจจะเด้งขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ลงต่อดังนั้นเก็บสาม ขายชัก3940ตรงนี้แล้วถ้ามันยืนไม่ไหวมันจะลงต่อซึ่งการลงต่อผมมองว่าถ้าลึกสุดใจจริงๆก็อย่างมากก็ชักประมาณชักสามสิบสอันนี้คือมุมมองที่ว่ามันจะลงแบบลงลึกนะแต่มันต้องมีข่าวอะไรที่มันไม่ดีตามมาด้วยมันถึงจะลงได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าไหนจากตรงนี้ถึง33สิบสานี่คือหมื่นเหรียญพอดีเป๊ะเลยแล้วพอเก็บหมื่นเหรียญเสร็จมาะจะลากขึ้นเลยก็ได้เหมือนรอบที่แล้วเออ ก็ไม่รู้เนาะเพราะว่ามันใกล้ที่จะแบบแฮปวิ่งใกล้จะประกาศ ETF นู่นนี่นันน่นเออมันก็เป็นไปได้ว่ามันจะลงหรือมันจะไม่ลงแต่ตอนนี้นะเนี่ยทาเฟรมเดย์เนี่ยมองว่าเริ่มใช้เวแล้วก็แท่งเนี้ปั๊มขึ้นมาพีคและเห็นไหมพีคแล้วดังนั้นตอนนี้แนวรับเนี่ยเรามาตีโซนสามเหลี่ยมตรงนี้ตรงนี้จริงๆนะดาราย,ยามันบอกนะว่า,นะวามีโอกาสที่จะเริ่มย่อแท่งนี้นะเออ แต่ทำไมถึงยังไม่ย่อนะครับเพราะว่ามันก็มีกรอบให้เล่นอยู่ในโซนประมาณแถวๆนี้แล้วกันตอนนี้ถ้าเกิดเราดูในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเห็นแนวรับเนาะโซนประมาณแถวๆนี้กับโซนที่ผมมองว่าเป็นอย่างนี้แล้วกันนะเรียกว่าอาจจะเป็นคลัก,ลกษณะคล้ายคล้ายเวยแล้วกัน ะครับไ้เวย์ way, แต่ว่าทุบลงมาแล้วขึ้นไปไม่ผ่านนะทุบลงมาขึ้นไปนะครับไอ้ชัยก็ค่อยๆย่อลงมาทีละนิดทีละนิด,นดก็คือมองว่ามันพยายามต้องการที่จะยอ่อไอ้ชัยเพื่อที่จะไปต่อนะครับเหมือนตรงเนี้ยขึ้นมาเสร็จปุ๊บไซ้เวย์ถึงเส้นแนวรับขาขึ้นปุ๊บดันขึ้นไปเนี่ยถึงปุ๊บดันขึ้นไป ตอนนี้ก็อาจจะรอลุ้นว่าออะมาถึงวันจันทร์ตีสามนะครับตีสามอีกแล้วนะครับดูว่าแก๊งตีสามจะลกขึ้นหรือลากลงแล้วกันนะถ้ายังไม่หลุดนะครับโลตรงบริเวณสามเก้าสามร้อยนะครับเรายังมองว่าอาจจะมีลุ้นที่จะยังวิ่งเล่นกันไม่ได้อยู่ตอนนี้มองเป็นแนวรับสําคัญไว้ก่อนแล้วกันโซนนี้นะครับโซนแนวต้านอ่ะให้เป็นตรงโซนที่เป็นไฮเดิมแล้วกันสามเก้าเจ็ดร้อยนะครับโซนกรอบนี้ก็น่าจะเป็น กรอบที่เราจะวิ่งเล่นกันในคืนนี้นะครับถ้าหลุดจุดใดจุดหนึ่งไปหรือเบรกขึ้นได้ก็ลุ้นขึ้นต่อแล้วกันเนาะเออเพราะว่าตรงนี้นรารยามันบอกว่าเอ้ยฉันถ้าขึ้นใหม่ทีหนึ่งฉันจะขึ้นมาตั้งไว้แถวๆสี่หมื่นคิดว่าคนรอชอร็อตสี่หมื่นน่าจะเยอะอยู่นะครับแต่มันน่าจะลากขึ้นมาแถวๆสี่หมื่นหนึ่งพันเอ้ยสี่หมื่นหนึ่งร้อยขึ้นไปเพื่อให้กินที่สต๊อฟลอดแล้วก็ค่อยลง ตามนี้ใช้เรียนไม่ต้องคิดเยอะนะครับอะมาดูที่อีเาเลี่ยมกันบ้างนะครับอีเาเลี่ยมไต่ขึ้นมาทะลุกรอบไปแล้วอันนี้คือกรอบไฮเดิมที่เราเคยมองกันนะครับที่อยู่ประมาณตั้งแต่สองหมื่น 20, เอ้ยสองพันหนึ่งร้อยสาสิบกว่ากว่าเนี่ยนะครับตรงนี้คือกรอบแนวต้านสุดท้ายตอนนี้คือผ่านออกมาแล้วเรียบร้อยพุ่งพีคขึ้นมานะครับแล้วก็มีการใช้เว์เหมือนกันนะครับมีกรอบแนวรับที่ค่อนข้างชัด กว่าอเรียเอย้กว่าบิตคอยนิดหนึ่งนะครับก็คือกรอบอยู่ที่โซนสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะโดยประมาณก็ใครที่เขาเรียกถือลองเทอมอีตาเลียม,มาก็ดีใจด้วยนะครับราว่ามันก็ขึ้นมาแล้วแหละเออเป้ามันก็ถามว่าถึงหรือ,อยังเนี่ยผมไปตีเป้ายังไม่ถึงนะเป้ายังอีกไกลนี่คือเป้าสามี่ยมใหญ่ของมันนะที่มันค่อยๆขึ้นมานะครับตังน,นั้นตอนนี้เนี่ย อาจจะวิ่งขึ้นมาตามเส้นพีวอแล้วกันแนวต้านถัดไปคือ2 2 0 2เนี่ยคิดว่าน่าจะมีลุ้นมาได้แต่มาดูในไทม์เฟรมเดย์นนิดนึงเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะขึ้น Off Peak ขึ้นมาแล้วตรงนี้ 1. จุดคือ Peak ขึ้นมาไซด์เวปุ๊บขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อแท่ง Day นะครับยังเป็นแท่งแดงเล็กๆยังไม่ได้ส่งผลใหญ่อะไรเท่าไหร่คิดว่าถ้าจะลงรีเทสสองพันหน 35หรือ50ตรงนี้มีโอกาสไหมมีอาจจะมีจุดที่ให้เก็บของรีเทสได้เออเพราะว่าจุดเนี้ยตามที่บอกแหละพอมันเบรกขึ้นไปปุ๊บอาจจะลงมารีเทสเช่นเหลืองตรงนี้ก่อนก็ได้นะ2 1องมันหนึถึงสองมัหนึ้าโดยประมาณนะครับจุดที่คิดว่าไม่รู้จะลงมาเทสไหมแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับทีนี้สัญญาณเนี่ยฮาร์โมนิกนี่คือแบบโอ้โหมึงแดงแล้วแดงอีกนะ แต่ก็ยังไม่ลงนะครับเพราะว่าเวลาเกิดแพทเทิร์นแบบนี้ขึ้นมาบางทีมันก็ย่อแหละแต่ว่านี่มันให้ entry เข้าตั้งแต่ตรงนี้สองพันหนึ่งรอยี่สิบนะครับให้เข้า entry ตรงนี้แล้วโอ้โหทาร์เก็ตแรกพันเจ็ดร้อยห้าสิบตรงนี้เลยนะครับบางครั้งก็ไม่ได้มานะฮาร์โมนิกถ้าเป็นขาขึ้นบางทีมันก็มันก็หนีกินสต็อปลอสขึ้นต่อได้นะครับยังไงก็ ดูดีๆกันนิดนึงนะเนี่ยมันตั้งช็อปรอลไว้ที่สองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าดูเรวก,กว่าจะขึ้นไปถึงช็อปรอลคือมึงแหกแล้วแตกแล้วเออแตก,กไปแล้วนะับกว่าจะขึ้นถึงตรงนั้นอนะ่ะนะอ่ะก็่ละคนรอเผื่อฟุกนะครับอีกค,คอยบอกโอ้ไม่ไปแล้วลงเลยก็ตั้งรับไว้โซนพันเจ็ดร้อยถึงพันแปดร้อยตรงนี้ผมว่าน่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่า ตรงนี้มันมีเทรนขาขึ้นอยู่เห็นไหมมันมีเทรนขาขึ้นที่มาตั้งแต่ต้นปีนะครับเป็นตั้งแต่ตรงนี้เนาะมิถูนแน่นะครับลากมาลากขึ้นมาเรื่อยๆตรงนี้ปื๊ดแล้วก็ในที่สุดตอนนี้มันสามารถที่จะเบรกเอาออกจากกรอบสามเหลี่ยมเป็นแพทเทิร์นกลับตัวขึ้นมาได้แล้วหลายคนก็มองตรงนี้เป็นอันหนึ่งสองสามเป็น t r i ปเปิลวัต m มั่งเป็นค u ับอฮนเดมั่งเป็นอ่า ascending triangle มั่งนะครับก็ ผมมองเป็นแทงเกิลน,นะมีโอกาสที่จะปั๊มขึ้นมานะครับกับตัวไปที่3,000เนอะเออเอาแม่นะครับเรามาดูกันที่ b nb กันบ้างนะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกแหละสัญญาณ b nB ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละะักษณะตอนนี้จริงๆแพทเทินมันมาแล้วนะอันตี้บัตเตอร์ฟล์มาแล้วมันน่าจะขึ้นนะเออมันมีโอกาสที่จะขึ้นนะแต่ว่าเราเห็นนะขึ้นไปปุ๊บใช้หัวทิ่มกลับลงมาเลยนะครับ แล้วก็เบรกสามเหลี่ยมก้อนนี้จริงๆมันควรจะขึ้นนะแต่ว่าพอมันขึ้นปุ๊บมันทุบกลับลงมาแล้วตอนนี้กรอบของนารยาบริงเจอร์เรามันแคบลงและสควีดแล้วนะครับแปลว่าถ้าเกิดว่ามีการเบรกไฮเดิมที่2องสาสิบขึ้นไปปิดแท่งได้เนาะเออผมจําได้ว่าผมให้ไว้2องสาิเนี่ยถ้ามันปิดแท่งได้มันไปต่อถ้ามันปิดแท่งยังไม่ได้มันลากไส้กลับลงมาก็ยังไม่ไป ส่วนแนวรับเราให้วิธีโรเดิมตรงนี้นะครับที่ประมาณสองอยี่สิบห้านะครับถ้าหลุดไปก็กลับบ้านลงไปข้างล่างเหมือนเดิมนะครับตรงนี้กลายเป็นเฟกเอาแล้วก็ลงมาข้างล่างรีเทสน่าจะลงมาได้ถึงประมาณสองอยี่สิบเออมาที่ด้บ้างานะครับด้าเมื่อคืนเอาอีกแล้วครับขึ้นใช่อีกแล้วขึ้นใช่ะพอเปิดนาวาโลมาปุ๊บลากลงเลยโอ้โห เป็นเหรียญที่แบบอย่าให้เห็นแพทเทิร์นโผลแล้วกันแพทเทิร์นโผลนี่แม่งตามแพทเทิร์นตลอดเนี่ยมาแบบอุตสาหขึ้นมาพลิกพลิกป๊บปึ๊บป๊บป๊ทิ้งอีกแล้วนะครับกูไม่เคยเห็นมึงจะผ่านสี่พันไปได้นานสักเท่าไหร่เลยผ่านได้แค่แบบแตะใส้ปุ๊บลงยังไม่ถึงลงขึ้นมาอีนิดเกือบถึงไม่ถึงลงนี่ขึ้นไส้ไปลงอีกแล้วนี่สี่พันหนึ่งตรงนี้ก็ขึ้นไส้ก็ลงนะครับก็ คิดว่าคงต้องทําใจนะเหรียญน,นี้นะครับทําใจไม่ผ่านเดีเออต่างชาติเขาเอาจริงจริงต่างชาติก็กาวกันค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเออเพราะว่าดูจากแพทเทิร์นแทนกาขึ้นนู่นนี่นั่นมันไม่ผ่านสี่พันนะครับเอาว่าผ่านสี่พันตรงนี้ขึ้นไม่ได้เนี่ยค่อยว่ากันแล้วกันไอเหรียญน,นี้ยนะครับเพราะว่าถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยเราดูดี ตรงนี้มันเหมือนเป็นชันแนลที่แบบค่อนข้างที่จะอยู่ตรงนี้มานานแล้วอะนึกออกใช่ป่ะเออถ้าผ่านไอ้กรอบ4,000ตรงนี้ไปได้เป้าต่อไปก็คือโซน4 0 0กตรงนี้ <c oughs> แต่ก็ไม่รู้จะผ่านได้มื่อไหร่และตรงนี้อ่ะแพทเทิรบอกค่อยๆกลับตัวมาแล้วนะครับแต่ว่าอา้ไซเนี่ยขึ้นพีคไปแล้วนะขึ้นพีคมาแล้วนะแต่ยังไม่ขึ้นนะราคายังอยู่ที่เดิมเห็นปะ ขึ้นพีคแต่ราคาอยู่ที่เดิมแล้วอย่างที่ผมบอกคือถ้ามันเปิดโดจิสามแท่งอะแท่งต่อไปมันอาจจะย่อกลับลงมารีเทสที่สามพันก็ได้นะครับอันนี้ก็ระวังกันนิดหนึ่งแล้วกันสำหรับอัลโนนะครับแต่อยู่ดีอาจจะแบบคืนนี้ลากฟุบลากขึ้นมปเลยหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเวลามันพีคอะไอนี้มันก็พีคจริงแบบขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยลากขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่า ข่าวอัปเกรดช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นนะผมก็เลยยังไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่านะครับก็รอลุ้นกันไปแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ถือสปอตก็โฮกันไปต่อไปอวันนี้นะครับมีเหรียญอะไรบ้างมาดูกัน a r b i t แ a m นะครับสำหรับ a r b i t r m เนี่ยได้เงินมาเพิ่มนะวีคนี้ก็ดูมีเขียวสดใสขึ้นมาแต่ว่ามีการปิดขึ้นมาชนแนวต้านอีกหนึ่ง,งครั้งยังเบรกไม่ได้นะครับก็คือถ้าเบรกเอาไปได้เนี่ย น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีที่มีลุ้นไปต่อทำเฟรมเดย์เปิดแดงมาไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะยืนเหนือแนวต้านได้ต้องดุ้นให้กับตัวพุ่งออกไปส่วนทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับลักษณนะตรงนี้มีการทำเหมือนคล้ายๆบอดดิ้งเวชเนาะตรงนี้ลากลงดูนในห,หนึ่งชั่วโมงเนี่เี่ยเหมือนลักษณะบอดดิ้งเวชนะครับเราดูประมาณนี้แล้วกัน ก็คือถ้าเบรกตรงนี้ได้ก็มีลุ้นขึ้นทดสอบไฮเดิมแล้วก็ไฮใหม่ตรงแต่ถ้าเบรกไม่ได้นะครับตรงนี้เราเห็นสัญญาณมันมีการรุดลงมานะครับมันรุดมันรุดตุดตด,ด,ดนะครับก็อาจจะลงกลับลงมาที่โซนประมาณหนึ่งจุดศูนย์เก้าด้านล่างศูนย์แปดตรงนี้ได้นะแนวรับนะครับโซนนี้นะเออทาบอดดิ้งเวสไปก่อนนะครับถ้าลุดตรงเช่นแนวรับนี้ไปก็ยาวลงยาว มาดูที่ XRP บ้างว่าหน้าเข้าเก็บหรือยังอจริงวันนี้มันมีการเด้งขึ้นมานะครับแต่เราจะสังเกตได้ว่าอะถ้าดูจากจุดพีคของมันเนี่ยขอปิดตรงนี้กันแล้วกันผิดกดปิดไปเปิดข้างๆขึข้นมาเฉยอเราเห็นนะขึ้นมาแล้วมันลงเรื่อยๆตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหม ลง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 ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นอ่ะเริ่มกลับตัวแล้วก็จริงแต่ว่าดูทรงแล้วยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มาดูสี่ชั่วโมงกันนิดหนึง่งสี่ชั่วโมงสัญญาณลงมาแล้วเนี่ยแอนตี้แบตเนี่ยมาแล้วเอ้ยแบตมาแล้วนะครับก็ดูแล้วกันว่าจะยืนไหวหรือเปล่ามันมีเส้นแนวรับขายขึ้นอยู่ตรงนี้ถ้ายืนบนแนวรับขายขึ้นได้แนวรับตรงนี้หนึ่ง สองลักษณะคล้ายๆลยดับเบิลบอททอมนะครับอาจจะมีเทสหกหนึ่งเจ็ดสออีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเทสหกหนึ่งเจ็ดสองแล้วไม่หลุดมีลุนขึ้นต่อนะครับเำหรับ XRP เพราะว่าตอนนี้เหลือแค่ทำไฮเออไฮขึ้นมาให้มากกว่าไฮเดิมก็จะเป็นสัญญาณกันกันกบตัวขึ้นนะมาดู XLM นี่ก็พีกเหมือนกันนะครับตัวนี้ ลักษณะของ4ชั่วโมงผมว่าดูสวยกว่าดูสวยกว่า XRP อยู X ่นิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันยกขึ้นมาแล้วก็มันก็ยกโลขึ้นมาด้วยตัวนี้ครับก็มองว่าค่อยๆยกขึ้นนะค่อนข้างดูผมว่าดูโอเคนะมาดูในภาพใหญ่ก่อนภาพฟทมเฟรมวิกเนะี่ยครับก็คือไซส์เวตอนนี้กรอบสำคัญน่าจะเป็นกรอบพันห้าเนาะ ดูทรงพันห้านะครับแนวต้านเนี่ยก็คือตามเช่นพีวอเลยตามจุดต่างๆนะครับถ้าผ่านไปได้หมดเมื่อไหร่ก็ไปกันยาวๆดูวีคดนิดนึงตรงนี้เราเห็นแนวรับเช่นนี้แล้วก็ในส่วนของเช่นกดมันน่าจะเป็นประมาณเแถวนี้เนี่ยก็คือเบรกกรอบเนี่ยเห็นไหมพันสามขึ้นใหม่พันสี่ขึ้นใหม่ก็เตรียมบ,บิน กลับขึ้นไปพันเก้าใหม่ถามว่าสี่ชั่วโมงเป็นไงก็ก็ดูใช้เวไปก่อนแล้วกันตอนนี้คิดว่าโอกาสยอา่อมากกว่าจะโอกาสขึ้นนิดนึงเพราะว่ามันมีแนวต้านมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มันยังยกไายกโลยกไายกโลขึ้นมาอยู่นะครับก็รอดูกันไปแล้วกันนะครับสำหรับ xlm ถึงจุดโอเวอร์บอสแล้วโอกาสที่จะลงน่าจะเยอะกว่าขึ้นเนาะ แต่ก็ไม่แน่นะครับทีนี้เรามาดูที่อะตอมกันบ้างตรงคล้ายๆกันเลยนะครับปินขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เริ่มโดนกดลงมานะครับก็อาจจะย่อกลับลงมาได้นะตรงนี้นะเือ,อเรามาดูสัญญาณฝั่งนี้กนะันจะให้มองแบบนี้ก็ได้นะ ถ้านหนีกลับขึ้นมาได้ก็คือรอดแหละแต่ถ้านหนีกลับขึ้นมายืนเหนือแนวต้านเดิมไม่ได้เนี่ยเช่นโซนเนี้ยอะไรเนี่ยเก้าจุดหกสี่นะครับก็เตรียมมุดลงข้างล่างนะครับเ,ออเตรียมมุดลงข้างล่างตรงนี้เหมือนจะมีแพทเทิร์นเนี่ยบอกว่าทราเกตสองอยู่ที่สิบเหรียญที่เดิมเพราะว่ามันขึ้นไปปุ๊บลงมาแล้วแล้วก็ลากกลับขึ้นมานะครับก็ลุ้นให้ถึงทร์เก็ตสองนะกันนะครับที่สิบเหรียญแล้วก็ค่อยลงใหม่ มาดูที่ i n j บ้างนะครับ i n j เนี่ยเอจังจริงคือมันขึ้นมาแล้วมันก็หลุดลงไปแล้วมันก็กำลังใช้เวดาาแล้วกันผมมองว่ามันเป็นลักษณะข,ของการใช้เวดาาตอนนี้มีกรอบที่เล่นอยู่ก็คือกรอบประมาณ19ถึงประมาณ 14เหรียญน,นะครับโดยประมาณนะถ้ามันวิ่งไต่กรอบอยู่ตรงกรอบโซนนี้ใช้เวได้หรืออะไรประมาณนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นต่ออีกไกลๆนะครับมาดูในส่วนของ r s i ชเนี่ยตรงนี้มันก็พีคย่อลงมาแตะบอททอมโซน50แล้วแล้วก็ค่อยๆยกไต่ขึ้นมาใหม่กรณีแบบนี้ก็มีลุ้นที่จะขึ้นต่อได้เหมือนกันนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าโซนแนวรับเนี่ยจะสามารถดันราคาขึ้นไปได้เรื่อยๆหรือเปล่านะครับ ถ้าเบรคผ่านไฮเดิมได้ก็คือเตรียมไปต่อไฮเดิมก็อยู่กรอบตรงนี้ประมาณโซนสิบเก้าเนี่ยแถวเนี้ยนะครับก้าจุดหนึ่งเก้ารุนนกันนะครับสำหรับตัว i n j เนาะแล้วก็ตอนนี้มี harmonic pattern ที่บอกว่าน่าจะมีรุ้นกลับตัวขึ้นอยู่แต่ ันขึ้นมาปุ๊บแท่งนี้ดันกับแท่งนี้เปิดโดจิแดงลงมาอีกทีแบบนี้มองว่าน่าจะมีลุ้นมีโอกาสลงมากกว่าขึ้นตีลงมาแบบนี้เป็นชั้นแนลแล้วก็มีชั้นแนลขาลงแบบนี้ลักษณะดูคล้ายๆ falling wave นะครับก็คือถ้าแตะข้างล่างโซนนี้แล้วไม่หลุดเนี่ยอาจจะมีลุ้นเบรกขึ้นไปข้างบนได้นะครับนะอเคตกอมนะครับมาดูที่ลิงก์กันบ้างนะครับ ลิงก็ทรงน่าจะเหมือน INJ นะในความคิดผมก็คือมันก็ลักษณะเหมือนจะกลับขึ้นมาทดสอบไฮเดิมที่16เหรียญตรงนี้แล้วนะครับแต่ของเดิมมันมีพีคอยู่ที่16.57ที่เป็นพีคไข่ขึ้นมาล่วงไปเด้งกลับล่วงมาเด้งกลับตรงนี้ดันกลับแปลว่าแรงซื้อเนี่ยยังดีอยู่ับยังมีแรงอยู่ทำเฟมมันอย่างที่บอกเหมือนกันเลยขึ้นขึนขนมาสามแท่งติดแท่งนี้ก็ คิดว่าลุ้นมาทดสอบไฮเดิมตรงนี้ไฮเก่าฝั่งซ้ายมืออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เจ็ดเหรียญผมว่ามีลุ้นนะสิบเจ็ดตรงนี้นะครับไฮเดิมแถวานี้น่าจะขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าทาร็ตไฮเดิมมันก็อยู่ที่โซนประมาณนี้ทีนี้เรามาลองตีฟิ oh โบแหวโซนแนวรับมันนิดหนึ่งถ้าดูจากจุดที่เป็นจุดต่ําสุดของมันลากกลับขึ้นมาตอนเนี้ มันถึงทาร์เก็ตที่หนึ่งของมันแล้วนะครับที่โซนประมาณศูนย์จุดสองสามหกนะครับก็คือกรอบของมันประมาณนี้เอาเป็นว่าเราถึงทาร์เก็ตที่หนึ่งแล้วนะครับทาร์เก็ตที่สองอยู่ที่ยี่สิบสามเหรียญตรงนี้เนาะแต่ผมว่าอาจจะมาติดสตั๊กกันอยู่แถวโซนสิบเจ็ดถึงถึงประมาณยี่สิบตรงนี้อีกสักระยะหนึ่งเพราะว่ามีแนวต้านโซนสิบเก้าโซนสิบเจ็ดตรงนี้ค่อนข้างเยอะ น่าจะมาใช้เวยอยู่ตรงนี้คักระยะแล้วค่อยไปต่ออ,อแต่ว่าคิดว่าน่าจะขึ้นมาแถวๆ17ตรงนี้ก่อนแล้วก็ใช้เวยกอบ17 15 17 15 20แถวๆนีออ้ทีนี้ตัวต่อมานะครับเราอยากดูไอ้ตัว pln ใช่ไหมน่าจะมีแต่ในประเทศไทยนะไอเหรียญเพลินเหรียญเนี้ยนะครับก็ดูดิโอปั่นกันเพลินเลยนะครับปั่นกันเพลินเลยประเทศไทยมีแค่ที่เดียวในประเทศอะไรอย่างเงี้ยชอบนะครับเหรียญที่เปิดมาไม่มีแนวต้านเนี่ยลากขึ้นเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเหรียญที่ปั่นค่อนข้างเพลินหน่อยนะครับเออย เปิดตัวแม่นะครับตั้งแต่วันที่สิบห้าพฤศจิกนะครับผมก็เห็นว่ามันขึ้นมาแถวๆถประมาณชักสามบาทกว่าๆนะครับแล้วมันก็ย่อปื๊ดลงมานะครับพอถึงวันที่ยี่สิบหกเท่านั้นแหละนะครับหลังจากนั้นมันวิ่งยับเลยนี่จากสองบากว่าๆว,วิ่งปื๊ดขึ้นมาตอนนี้ถึงสิบบาทแล้วนะครับก็เรียกว่าใครที่ซื้อสองบาทไว้ชักแสนหนึ่งก็ได้มาหาเด้งแล้วนะครับหาเด้งแล้วคิดว่า มีโอกาสไปต่อไหมนะครับตอนนี้ก็ถ้าดูจากกรอบเนี่ยของสี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับคิดว่าไปต่อได้นะแต่ว่าอาจจะมีย่อลงมาเล็กน้อยก่อนเพราะว่าอะไรมาดูเดนี่เดเนี่ยมองว่ามันเป็นแค่เวฟเดียวเวฟแรกเท่านั้นเองนะครับเป็นเวฟหนึ่งแล้วก็การที่ราคามันโดนตบแท่งแดงลงมาแต่มีดันใช้ขึ้นมาแบบนี้ก็อาจจะต้องใช้เวก่อนที่จะไปต่อหรือ ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมี <c oughs> เขาเรียกไน,นะการขึ้นแบบไม่ให้ผิดสังเกตแล้วกันอนะ่ะเออไม่งั้นเดี๋ยวกราตอเข้านะครับก็ไม่ต้องมาแฮชแท็กกราออแถวนี้นะครับเดี๋ยวผมโดนด้วย <c oughs> เออก็ตรงนี้นะครับก็สังเกตได้ว่าอ่ะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนับเว็บดิเออสนุกนะนับไปเรื่อยอ ออหลายคนก็โพยายามนับนะหนึ่งสองสามเอ็กหนึ่งสองสามเอ็กหนึ่งสองสามนับยังไง <c oughs> คือถ้ามันขึ้นต่อได้เรื่อยๆมันก็ไม่ต้องไม่นับหรอกคือเบรกขึ้นได้มีแรงคือโวลลุ่มมันก็เอาชนะได้ทุกอย่างอ่ะตรงนี้เราเห็นไหมละ่ะขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้เป็นไงแบริลตตรงนี้เอาชนะได้ขึ้นต่อเห็นป่ะเออตรงนี้เป็นไงเอาชนะได้ขึ้นต่ออะตรงนี้เป็นไงอาชัยเนี่ย เอาชนะได้ขึ้นต่อรีเทสด้วยแอบเหยียบเขาเรียกว่าเหยียบแล้วขึ้นต่อพอเหยียบได้สุดปุ๊บตรงนี้อ่ะโอเคเท่ากับไฮเดิมแล้วก็ไม่เกิดแบริทถูกปะเท่าไฮเดิมแล้วก็ลากลงมาหน่อยย่อลงมาตรงนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าย่อปรับฐานแต่ว่าตอนนี้พอลงมาเสร็จปุ๊บเริ่มกลับขึ้นมาไม่ได้แล้วเออดังนั้นก็เลยมองว่าน่าจะย่อลงมาก่อนทีนี้ในการย่อลงมาก่อนเนี่ย เราก็ต้องตีฟิโบโหาแนวรับแรกก่อนนะครับแปลว่ารอบที่มันจะขึ้นต่อเนี่ยมันจะต้องลงมาก่อนถึงจะขึ้นต่อได้และเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้อ่ะโอเคเราเห็นแล้วมันย่อที่ศูนย์จุดสองสามหกมีแนวรับโซนนี้จึกจักจกจัก,จกเอาไม่อยู่ก็หลุดลงมาที่มาลอยเก็บที่ประมาณแถวหกจุดเก้าหกก็ได้แต่ถ้าตามสต,ติแล้วเหรียญไทยอะ่ะมักจะลงลึกกว่า ดังนั้นนะครับดังนั้นเรามองไว้ที่โซน0ูนจุดห้าแล้วกันนะครับเหรียญไทยมองไว้ที่0ูจุดห้าแล้วค่อยไปต่ออันนี้คือนิชัยหรือบางตัวก็คืออาจจะลงมานี่เลยช7 8จุดเจ็ดแปดหกเลยตามนิชัยคนไทยนะครับในการลากก็คือเข้าเร็จบทปุ๊บโอ้ผงใชยไปต่อไม่ไหวแล้วว่ะเออคนไม่เข้าแล้วกูเทขายหมดเลยทิ้งบอมตุ่มกดดีหมดลากลงแค่นั้นเองนะครับนี่อันนี้คือแนวต้านนะครับก็คือ ถ้ามันมีการ breakout ออกมาได้เนี่ยก็คือเป็นสัญญาณไปต่อได้นั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ผมมองว่ามันน่าจะวิ่งเป็น c h น n น e l ขาลงแบบนี้จนถ้าถึง0.382ปุ๊บมีแรงซื้อดันทะลุออกไปได้ก็รอดไปแต่ถ้ามีแรงซื้อออกมาไม่ได้ก็ลงมาต่อที่0.45 0.5จนถึง0 6น8ด้านล่างตรงนี้มีความเป็นไปได้ลงแบบ channel อยู่ถามว่าเก็บเข้าไปตอนนี้ตายไหมก็ตายนะครับเพราะว่า เราก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับขึ้นมาได้ไหมนะครับตามชติตเหรียญไทยขึ้นยากยากแต่พอมึงเผลอปุ๊บเท่านั้นแหละกูลาก่าไม่สนใจเออนะครับวันไหนหยุด,ดลากนะตามนั้นมาดูวันลากกันว่ามันคือวันที่เท่าไหร่เริ่มต้นลากเอากอนนี้ก่อนแนละ้วกันอาทิตย์เห็นไหมให้อาทิตย์ป่ะขอดูเป็นเดย์แล้วกันนะจะได้เห็นชัดๆหน่อย เปิดตัวราคาเปิดตัวพุทธมาไม่เป็นไรอันนี้เห็นไหมอาทิตย์ก็ต่อหยุดชัดเจนว่เอ,อเริ่มลากออลากลากลาก,ลากขึ้นมานี่โอเคพอเข้าช่วงหยุดยาวนี่แถวนี่แถวนี้เดี๋ยวพอวันรุ่งขึ้นพอเปิดตลาดมาก็คงจะยังแดงต่อได้นะผมยังมองว่าแดงต่อได้เออโอ้หนี่ฟังอยู่เปล่าเนี่ยกูยังไม่ได้โพสต์คลิปเลย ก็ตามนั้นมองว่าน่าจะย่อมานะครับถถวๆโซน0นจุด5หรือโซนป8ก็รอเก็บชักประมาณ4.9ถึงโซน5เหรียญแล้วกัน5ถึง6เหรียญประมาณนี้เอ้ยบาทสฉยไม่เหรียญเออ PLN นะชวนคอยครับครับคอยแอบบดูนิดนึงว่ายืนไหวยัง5 2โอเคตรงนี้มีแนวรับและ5 51.8เนี่ยโซน52เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะ เป็นขัญญาณที่ดีถ้าปิดแท่งแบบนี้ผมก็ลุ้นขึ้นต่อได้อีกนิดนึงเพราะว่ามันมีไช่ทะลุขึ้นมปแล้วก็ตอนนี้ลุ้นให้ตัวเนื้อเทียนปิดเหนือแนวต,นต้านตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับเรามองว่าสัปดาห์นี้ขึ้นมาลงมาขึ้นต่อนะครับคิดว่าน่าจะขึ้นต่อได้เพราะว่าถ้าตามแพทเทิร์นตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันทำเป็นบูลแฟกจริงๆเนี่ยทาร์เก็ตเรายังไม่ถึง ผมมองททร์กเก็ตแรกไว้ที่ประมาณ62.63ตรงนี้นะครับแล้วมันก็ประมาณกับไฮเดิมฝั่งนี้พอดีแต่อาจจะต้องใช้เวลาค่อยๆขึ้นไปนะแต่คิดว่าน่าจะมานะถ้าตลาดบ้านเรามันมันวิ่งตามแพทเทิร์นแต่บางครั้งมันก็ไม่วิ่งตามแพทเทิร์นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับวานแหละว่าวานจะเอายังไงนะครับอ่ะต่อเมานะครับเชียอีกสองเหรียญเอ๊ ทำไมเชียอ๋อมัน SC ไซมี่เชีย SC นี่โอ้โหพอดูวีคแล้วไปอีกบัตเตอร์ไฟมาแต่ทำเฟรมมันเนี่ยผมว่ามันสวยอยู่นะเออมันเนี่ยถ้าไม่ได้มองว่าเอ้ยมันเกิดนาวาโล่หรือแบบมีฮาร์โมนิกโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันดูค่อนข้างน่าสนใจที่มันมีลุนที่จะขึ้นต่อเออฉลับ ตัวแท่งเทียนอย่างเดียวนะถ้าไม่ได้มองแพทเทิร์นนะแท่งเทียนมองว่าเป็นสัญญาณกับตัวที่ดูค่อนข้างจะโอเคอยู่แต่วีคกับมันนี่บอกเลยว่าชัดชัดเวอร์ดังนั้นดูเดสิเดหาไม่เจอนะแต่ว่าตัว โมนิกมันบอกว่าตรงนี้มีแพทเทิร์นอยู่ดังนั้นตอนนี้เนี่ยต้องระวังกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามันอาจจะมีการย่อดได้แหละเพราะว่าแพทเทิร์นตรงนาาค่อนข้างสวยเออแต่สี่ชั่วโมงขึ้นปุ๊บดันขึ้นปุ๊บดันนะครับก็ถ้าเบรกหนีกรอบแนวต้านนะครับออกไปที่ยืนเหนือเจ็ดพันได้นี้น่าจะมีลุ้นไปต่อเนาะแต่ว่าแท่งสี่ชั่วโมงดันเปิดแท่งกลับตัวมาแล้วนะครับก็ อาจจะมีย่อกลับมาที่โซน6,000ได้นะอันนี้ระวังหรือไม่ใครจะช็อตก็ดูจังหวะดีๆด้วยน,น่าจะได้อยู่นะครับแนวรับน่าจะอยู่ตรงโซนนี้5 0 0ดถึงโซนถึงโซน6,000เอออะสุดท้ายวันนี้คือเจ้า XVS นั่นเองีอขึ้นมาลนะี4ชั่วโมงนะครับแพทเทิรนกับตัวมาเหมือนกันนะตอนนี้เราดูแค่ว่า ถ้าแท่งนี้เนี่ยมันปิดนะครับยืนเหนือ8.5หรือยืนเหนือ2เดิมตรงนี้ได้เนี่ย8.24เนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่มีรุดไปต่อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาดูในไทม์เฟรมเด a y ออปปิดตรงนี้เยอะเลยเกินคนอีกบางทีมันก็เกะกะตาไปนิดเออเนี่ย พีคขึ้นมาพีคขึ้นมาอันนี้เวฟอันนี้ทําสูงกว่าไฮเดิมแต่รอบนี้เนี่ยต้องดูว่าจะสูงกว่าไฮนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าสูงกว่าไฮนี้ได้ก็เป็นสัญญาณที่ดีตอนนี้เราดูแนวต้านไว้เช่นนี้ส่วนแนวรับอยู่ตรงนี้เฮ้ยเอาฟีโบมาช่ยดูแนวรับโซนนี้ ถ้ายังไม่หลุดแนวรับขาขึ้นหรือชั้นแนวนี้เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปแตะแนวต้านด้านบนแต่เราก็จะเห็นว่ามีโซนที่เป็นแนวต้านปัจจุบัน8.2นะครับโซน8.97หรือประมาณ9เหรียญแล้วก็โซนประมาณ9.6ตรงนี้แล้วก็พีคสุดน่าจะมาได้ไม่เกินตรงนี้นะครับเช่นสีชมตรงนี้ก็คือ10.4โดยประมาณครับแท่งเดงสวยอยู่แท่งสชั่วโมงยังดูมีวอลุ่มดีนะครับมีลุ้นที่จะขึ้นต่อได้อีกหน่อย เออแต่ตรงนี้ก็มีไฮเดิมสกัดดาวรุ่งอยู่นะครับกับโซนไฮเดิมฝั่งนี้นะก็ต้องดูว่าจะผ่านไฮเดิมไม่ได้หรือเปล่านะครับถ้าผ่านไม่ได้ก็มีลุ้นขึ้นต่อทีนี้ในส่วนของ BTC นะครับแอบกลับมาดูนิดนึงหลังปิดแท่งสี่ชั่วโมงไปก็ยังยังไม่ค่อยจะดูดีเท่าไหร่นะในแท่งทุ่มหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือแท่งทุ่มหนึ่งตอนนี้ก็ยังร้อนๆหนาวๆอยู่นะ รอดูแล้วกันนะครับว่าจะหลุดหรือเปล่านะครับแนวรับนะครับโซนนี้เนาะออไม่หลุดก็ลุ้นขึ้นต่อแล้วกันแต่ถ้าหลุดเนี่ยอาจจะมีกลับมารีเทสโซนสามสิบเก้าตรงนี้ได้ไหมก็ได้นะโอเควันนี้ก็หากใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์วันวนุ้ขึ้นยังไงวันนี้ก็ลากันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับวันดีลาติดต่อค,ครับ